สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลซีเกมชายรอบแรกนัดที่3ประจำวันศุกร์ที่13พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าก็เป็นเกมในกลุ่ม A นะฮะฟิลิปปินส์แพ้กับอินโดนีเซียไป 0-4 แล้วก็เมียนมาแพ้ให้กับเวียดนาม 0-1 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนกลุ่ม A ในตอนนี้เนี่ยอันดับ1เป็นเวียดนามเก็บไป7คะแนนอันดับ2กับ3เป็นอินโดกับเมียนมามีทีมละ6คะแนนฮะแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยอินโดดีกว่าส่วนอันดับ4ฟิลิปปินส์มี4แล้วก็อันดับ5ติมอร์เลสเตมี0นะครับผมก็สำหรับฟิลิปปินส์กับติมอร์เลสเตก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าทำยังไงก็ไล่ไม่ทันอันดับที่2และทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมวันเสาร์ที่14พฤษภาคมเป็นเกมในกลุ่ม B สิงคโปร์จะพบกับมาเลเซียตอน 16:00 น.แล้วก็ตอน 13:00 น.ฮะกัมพูชาเจอกับไทย